ผมก็ต้องกราบถวายบังคมต่อองค์พระเจ้าอยู่หัวกรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นมหาราชที่กอบกู้แผ่นดินให้กับพวกเราฉะนั้นการมาดินแดนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องกราบถวายบังคมพระองค์ท่านและก็ต้องกราบสวัสดีพี่น้องด้วยความเคารพรักวันนี้เราเอากันสั้นๆ นะพี่น้องเพราะมีพี่น้องเราหลายคนที่จะมาพบกับพี่น้องกรุงเทพฝั่งธนบุรีเอากันสั้นๆเอากันง่ายๆแต่ต้องมีความจริงใจและก็ต้องชัดเจนพี่น้องครับเหลือเวลาอีก3วันวันนี้เลยโค้งที่4มาแล้วเลยโค้งสุดท้ายมาแล้วถ้าหากว่าเป็นวิ่ง4คูณ100เมตรเหลือ100เมตรสุดท้ายนั่นคือพี่น้องจะต้องไปกำหนดชะตากรรมของกรุงเทพธนบุรีด้วยมือที่มองเห็นของพี่น้องเองตามคันลองการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นวันที่3มีนาคมที่จะถึงพี่น้องต้องไปใช้มือที่มองเห็นกำหนดอนาคตกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้จะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผู้สมัครจะมีกันถึง25คนแต่คนกรุงเทพธนบุรีก็รับรู้กันโดยทั่วไปว่าวันนี้ที่แข่งกันจริงๆเพื่อจะให้ประชาชนพิจารณาใช้วิจารณญาณว่าใครสมควรจะมาเป็นผู้มาดูแลกรุงเทพธนบุรีผมขออนุญาตเรียกอย่างนั้นนะครับก็มีอยู่สองพรรคการเมืองเท่านั้นคิดง่ายซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองพี่น้องจะเลือกพรรคประเภทที่หนึ่งที่เป็นพรรคที่สร้างความหวังให้กับประชาชนมาตลอดที่เรียกว่าพรรคเพื่อไทยซึ่งมีสายพันธุ์มาจากพรรคไทยรักไทยที่มีหัวใจคือประชาชนหรือจะเลือกพรรคคู่แข่งเขาก็ไม่มีนโยบายหรอกครับเอาชนะการเลือกตั้งมาทั่วประเทศด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนพรรคคู่แข่งเราเนี่ยเขาไม่มีนโยบายเขามีวิธีการเดียวในการเอาชนะการเลือกตั้งในภาคใต้บ้านผมหนึ่งคือสร้างความกลัวกลัวทักษิณจะยึดกรุงเทพก็เลยต้องไปเลือกเขากลัวว่ากรุงเทพจะแปลสภาพจากเมืองหลวงไปเป็นเมืองขึ้นก็ต้องเลือกเขาผมเดินทางมาเมื่อกี้เห็นป้ายหาเสียงติดอยู่ริมถนนบอกว่าระวังจะมีการผูกขาดอำนาจนั่นแหละครับคือเขาล่ะเป็นพรรคที่สร้างความกลัวสร้างความเกลียดสร้างความโกรธสร้างความชังเมื่อไรประชาชนเกิดความกลัวความเกลียดความโกรธและความชังก็จะได้หันไปรักเขาไปเลือกเขาฉะนั้นวันนี้ผมบอกพี่น้องว่าพี่น้องจะเลือกพรรคแห่งความหวังหรือจะเลือกพรรคแห่งความโกรธเกลียดพี่น้องก็ไปตัดสินในวันที่3มีนาคมทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ก็พี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยคือเจ้าตำรับของพรรคการเมืองที่ได้ลงมาแข่งขันทางการเมืองไม่ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระดับชาติหรือการแข่งขันการเป็นผู้ว่าในครั้งนี้ของกรุงเทพมหานครเราคือพรรคการเมืองที่ต้องการเอานโยบายที่ตอบโจทย์ความสุขของประชาชนที่ตอบโจทย์ชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนมาให้ประชาชนเป็นผู้พิจารณาเพราะเราเห็นว่าในประเทศที่เขาเจริญเขาแข่งขันกันด้วยนโยบายถ้าเมื่อใดประชาชนเห็นว่าพรรคไหนมีนโยบายที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็จะพิจารณาเลือกพรรคนั้นแต่ประเทศเรานี่โชคร้าย
มันมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเขาไม่คิดนโยบายล่ะครับเขาคิดแต่ทำลายล้มล้างเขาไม่ชอบสร้างหรอกครับแต่เขาชอบด่าแล้วเขาถนัดมากในการโชว์ลีลาโวหารเพื่อเหน็บคนอื่นแขวะคนอื่นเสียดสีคนอื่นโค่นล้มทำลายคนอื่นฉะนั้นวันนี้พี่น้องตั้งสติแล้วพี่น้องลองพิจารณาว่านโยบายที่ตอบโจทย์ความสุขของประชาชนกับอีกฝากฝั่งที่สร้างแต่ความเกลียดชังเนี่ยพี่น้องจะเลือกเบอร์ไหนอย่างไรผมจึงกราบเรียนยืนยันว่าเบอร์9พลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงศพัฒน์พงษ์เจริญเพื่อไทยได้นำเสนอแนวทางที่ชัดเจนพี่น้องโปรดพิจารณาเมื่อวานประกาศชัดบอกว่าต้องเปลี่ยนเมืองต้องเปลี่ยนชีวิตและต้องพลิกโฉมกรุงเทพใหม่ครับถ้าต้องการกรุงเทพแบบเก่าก็ให้เลือกพรรคเก่าๆไปถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการเปลี่ยนชีวิตที่ดีขึ้นผมขอโอกาสฝากเบอร์9พลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญเพื่อไทยครับพี่น้องครับการแข่งขันครั้งนี้มี2แนวทางเบอร์9พลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญมีแนวทางที่ชัดเจนสัมผัสได้บอกว่าจะมาวางยุทธศาสตร์สร้างอนาคตกรุงเทพมหานครจะทำงานกับรัฐบาลและหน่วยราชการที่ไม่ได้ขึ้นกับกรุงเทพมหานครอย่างประสานสิบทิศอย่างพนมมือไหว้คนทุกชั้นเรียกในภาษาเท่ๆว่าร่วมมือกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อไงล่ะครับฉะนั้นถ้าชอบแบบไร้รอยต่อชอบประสานงานก็เลือกเบอร์9พลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญจำได้ไหมครับพี่น้องประสานงานเบอร์9ถ้าชอบประสานงานก็เอาเบอร์อื่นไปก็แล้วกันนะครับเพราะเขาไม่ถนัดที่จะประสานงานกับใครเขาต้องการเป็นรัฐอิสระต้องการเป็นผู้ถ่วงดุลต้องการเป็นผู้คานอำนาจพี่น้องครับฉะนั้นชัดเจนแนวทางของเบอร์9ก็คือวางยุทธศาสตร์สร้างอนาคตกรุงเทพร่วมมือกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อและไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพี่น้องแนวทางของเบอร์9พลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญต้องการที่จะพัฒนาประเทศร่วมกับรัฐบาลอย่างเป็นเอกภาพโดยมีกรุงเทพมหานครธนบุรีเป็นศูนย์กลางเป็นหัวกระบวนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนครับพี่น้องฉะนั้นเที่ยวนี้เราเลือกความหวังหรือเลือกความกลัวก็ให้พี่น้องใช้ดุลยพินิจที่ชัดเจนพรรคเพื่อไทยสายพันธุ์ไทยรักไทยพงษพัฒน์ก็จะเสนอแนวทางที่ตอบโจทย์ความอยู่ดีกินดีของประชาชนเมื่อวานนี้พนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงว่าพวกเราจะไปตอบโต้กับพรรคการเมืองหนึ่งที่เขาถนัดแต่การใช้วาทกรรมก็เป็นห่วงเลยได้เรียนให้ทราบว่าเขาจะด่ายังไงเขาจะว่ายังไงไอ้พรรคนี้นอกจากป้ายมันเยอะแล้วนะมันมีอีกป้ายนึงอีกเขาเรียกว่าป้ายสีครับชอบป้ายสีคนอื่นนายกก็กลัวว่าพวกกับผมเนี่ยเดี๋ยวจะสติแตกไปตอบโต้เขาทางการเมืองก็บอกว่าให้หนักแน่นเขาไว้ให้มั่นคงเขาไว้เดินไปข้างหน้าสร้างสรรค์และให้คิดสิ่งที่เป็นบวกเท่านั้นฉะนั้นพี่น้องที่เคารพนะครับคิดบวกก็จะได้บวกมันเป็นพลังแห่งจักรวาลที่ทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วแต่ไอ้ประเภทคิดลบเขาก็จะได้ลบในวันที่3มีนาคม2556ใช่ไหมพี่น้องฉะนั้นวันนี้นโยบายเราชัดเจนในหลายประเด็นประเด็นแรกจะดูแลพี่น้องในเรื่องโครงข่ายระบบจราจรที่ต่อเชื่อมกับของรัฐบาลปลายปีนี้พี่น้องทราบแล้วยังเรามีรถไฟฟ้า10สายและเชื่อมต่อกันหมดทั้งระบบเราทำงานเป็นระบบครับเราเป็นพรรคนวัตกรรมประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ
แต่อีกพรรคหนึ่งเขาพรรควาทกรรมครับวันๆเขาประดิษฐ์ประดอยคำพูดมาเสียดสีเพื่อให้มันได้อารมณ์ฉะนั้นจะเอาประเภทวาทกรรมหรือจะเอาประเภทประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เขาเรียกว่านวัตกรรมพี่น้องครับถ้าเลือกนวัตกรรมเลือกเบอร์ไหนพี่น้องเบอร์ไหนพี่น้องเลือกความก้าวหน้าเลือกความทันสมัยเลือกชีวิตที่ดีกว่าเลือกเบอร์แต่ถ้าเลือกวาทกรรมไว้ด่าเพื่อนในเท่ๆไปวันๆก็เลือกเบอร์อื่นก็แล้วกันนะครับไม่ต้องบอกเบอร์ก็นะเมื่อวันมาฆบูชาในขนาดเบอร์เขาว่าคนเบอร์นั้นนะไปทำบุญวันมาฆบูชาทราบแล้วยังอ่ะเขายังไปตักบาตรกับพระเก้ารูปเลยแล้วเบอร์เก้าจะไม่ชนะได้ยังไงครับผมอ่านหนังสือพิมพ์คุณชายผมไปทำบุญวันมาฆปรากฏว่าไปทำบุญกับพระเก้ารูปกับพี่น้องครับฉะนั้นเบอร์เก้าเป็นมงคลก้าวหน้าก้าวไปด้วยกันก้าวไกลก้าวไปสู่อนาคตฉะนั้นวันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใหม่เราต้องแข่งขันกันด้วยนโยบายไอ้ประเภทวาทกรรมเนี่ยมันมีแต่ความสนุกสนานมันมีแต่สร้างความเจ็บปวดให้คนอื่นถ้าพูดให้เจ็บๆก็คือคิดเป็นแต่ทำลายแต่คิดสร้างคิดไม่เป็นพรรคเหล่านี้ชนะการเลือกตั้งมาในอดีตก็ช่างคิดวาทกรรมพี่น้องจำได้ไหมครับตั้งแต่สมัยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ปี2489ก็ใช้วาทกรรมในโรงหนังบอกว่าอาจารย์ปรีดีฆ่าในหลวงจบชีวิตเลยครับเพราะเขาทำลายล้างผู้อื่นคู่แข่งขันทางการเมืองด้วยการประดิษฐ์ประดอยคำพูดพอถัดมาจำได้ไหมครับยุคของสมัครสุนทรเวชยุคของประมาณอดิเรกสารเขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้คือพวกขวาพิฆาตซ้ายเห็นไหมครับเรื่องคิดวาทกรรมในเขาแน่มากครับแต่คิดทำถนนเขาคิดไม่เป็นครับคิดสร้างรถไฟความเร็วสูงคิดไม่เป็นครับถ้าคิดไปหาลูกสาวใครมาก็ไม่รู้แล้วบอกว่าลูกเฉลิมอยู่บำรุงนะคิดเป็นครับถ้าคิดแบบนี้ครับผมว่าพรรคนี้มันสมควรจะใช้ตราแกะดีไหมครับเพราะว่าเห็นเด็กเลี้ยงแกะอยู่กันหลายคนในพรรคเนี่ยนะครับโอ้วันดีคืนดีไปเอาลูกสาวใครที่ไหนมาก็ไม่รู้พ่อเป็นปากีสถานเป็นนักแสดงลูกครึ่งบอกว่าเป็นลูกนอกสมรสของเฉลิมอยู่บำรุงฉะนั้นพี่น้องต้องมองไปตลอดสายทานแล้วจำได้ไหมยุคของท่านบรรหารก็โดนวาทกรรมเหมือนกันท่านบรรหารเนี่ยถูกพรรคเก่าแก่เรียกว่าหลงจู้แล้วก็มีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งไปอภิปรายในสภาบอกว่าหลงจู้บรรหารเนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยหรอกเป็นลูกต่างด้าวต่างด้าวแล้วไม่พอแถมอีกเด้งหนึ่งเกิดที่เมืองจีนกระดาษแผ่นเดียวบรรหารต้องยุบสภาครับไอ้โดนพรรควาทกรรมเข้าครับฉะนั้นเราจะเอาพรรควาทกรรมหรือพรรคนวัตกรรมพี่น้องนวัตกรรมเรียกยากหน่อยฉะนั้นถ้าประสานงานก็เบอร์เก้าประสานงานก็เบอร์อื่นออกแบบประดิษฐ์คิดค้นเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนก็เบอร์เก้าแต่ถ้าหากว่าจำนำจาเก่งประดิษฐ์ประดอยโวหารเก่งก็ให้เลือกพรรคอื่นฉะนั้นวันนี้ผมมากราบเรียนกับพี่น้องสั้นๆเป็นช่วงสุดท้ายของการปราศัยก่อนที่จะเดินทางไปปราศัยที่อื่นเวลาเขาเลือกผู้แทนเขาให้ดู4ตัวเป็นตัวร่นครับเป็นตะแกรงร่นว่าเราจะเลือกใครเราจะเลือกกากหรือเราจะเลือกของดีเขาให้ดู4ตัวตัวแรกให้ดูคนวันนี้พี่น้องครับคึกคักมากท่านนายกยิ่งลักษณ์เคียงข้างไปกับเบอร์9พงษ์สภัทรไปที่ไหนประชาชนต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมพระพงศพัฒน์สดใหม่กำลังเจริญเติบโตอีกฝั่งหนึ่งกำลังถดถอยเหมือนพระอาทิตย์ที่กำลังจะลับเหลี่ยมเขาไปทางทิศตะวันตกประมาณนั้นฉะนั้นเราอยากเลือกดวงอาทิตย์ที่อาทิตย์อรุณในยามเช้ากำลังฉายแสงหรืออาทิตย์ที่กำลังจะลับเหลี่ยมเขาก็เลือกกันเอาเองถ้าเลือกวันใหม่
เลือกรุ่งอรุณเลือกเบอร์อะไรพี่น้องฉะนั้นตัวบุคคลภาษาจีนเขาเรียกว่าโง่เงงได้ครับพงศพัฒน์ดูยังไงก็ได้ครับสดกว่าครับใหม่กว่าครับกระตือรือร้นกว่าครับกระฉับกระเฉงกว่าครับและที่สำคัญเสือกโลกว่าด้วยครับเราละยิ้มเนี่ยยิ้มเต็มหน้าครับอีกฝั่งหนึ่งเขากลัวยังไงก็ไม่รู้จะยิ้มหรือจะเยาะจะร้องไห้ดูกันตั้งนานอ๋อเขายิ้มเป็นการยิ้ม 10% หรือ 90% เผื่อไว้ฉะนั้นพี่น้องตัวคนข้อที่หนึ่งคุณสมบัติการศึกษาเขาเรียกภูมิรู้มีความรู้ไหมพงศพัฒน์น่ะเป็นนักเรียนเรียนหนังสือดีเรียนโรงเรียนนายร้อยได้ที่หนึ่งทุกระดับชั้นจบโทเอกจากอเมริกาผ่านประสบการณ์มีตำแหน่งสำคัญลาออกขณะกำลังเจริญรุ่งโรจน์อยู่ไม่ยอมหมดสภาพและเอามาใช้ไม่ใช่สินค้าเชียงกงของใหม่ป้ายแดงครับพี่น้องครับนี่คือความเป็นพงศพัฒน์พงษ์เจริญเบอร์9เพื่อไทยฉะนั้นนี่คือตัวตนของพงศพัฒน์มีภูมิรู้ครับพอมีภูมิรู้แล้วดูข้อที่2มีภูมิธรรมด้วยครับแต่ไม่ใช่ภูมิธรรมเวชยชัยนะภูมิธรรมเนี่ยเป็นผอ.แต่ภูมิธรรมของพงศพัฒน์มีเมตตาธรรมเป็นนายตำรวจที่มีจิตอาสาพี่น้องจำได้ไหมเราเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลก็ออกแบบโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจได้ไหมครับแต่ถ้านั่นทวุฒิบอกว่าสู้ของเขาไม่ได้ครับของสุเทพเขาเรามีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจแต่ของสุเทพเขามีโครงการเหมือนกันโครงการฝากตำรวจไว้กับสารวัตรเกี่ยวไว้อย่างนั้นนะพระโรงพัก369แห่งไม่เสร็จสักแห่งเดียวเลยครับเลยของแกเป็นโครงการฝากตำรวจไว้กับเจ้าอาวาสครับเพราะว่าโรงพักมันยังไม่เสร็จครับคุณเต้นแกว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือภูมิธรรมห่วงใยว่าเราไปต่างจังหวัดแล้วจะห่วงหลังก็เลยตำรวจดูบ้านให้เมื่อไม่กี่วันมานี้มีครูคนหนึ่งชื่อว่าครูน้อยนะครับครูน้อยครูน้อยนี่ไม่ใช่ครูใหญ่นะครับครูน้อยมาบอกว่าเขาเนี่ยรักภูมิรักพงศพัฒน์เพราะพงศพัฒน์รักคนจนครูน้อยเป็นครูคนหนึ่งที่เห็นเด็กไม่มีหัวนอนปลายตีนเห็นเด็กจนจัดเห็นเด็กที่ขาดแคลนเห็นเด็กกำพร้าเอามาสอนหนังสือแล้วสอนไปสอนมาควักเงินเองมั่งยืมเงินเพื่อนมั่งครูน้อยก็เป็นหนี้10ล้านเลยครับพงศพัฒน์ทราบข่าวครับก็ไปหาครูน้อยเคลียร์หนี้สินทุกบาททุกสตางค์อย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีเมตตาธรรมครับถ้าเลือกเมตตาธรรมเลือกเบอร์9พลตำรวจเอกดร.พงศพัฒน์พงษ์เจริญครับเอาละครับสรุปประเด็นสุดท้ายพงศพัฒน์พงษ์เจริญถ้าเปรียบเทียบกับตำนานสามก๊กคงอุปมาได้เหมือนกับเล่าปี่เป็นผู้พนมมือไหว้ชนทุกชั้นไม่เหมือนกับอภิสิทธิ์อันนั้นเปรียบได้กับจิวยี่มีแต่อิจฉาริษยาอาฆาตถมน้ำลายรถฟ้าแล้วก็หล่นใส่หน้าตัวเองอยู่ตลอดนะครับพงศพัฒน์ประกาศชัดว่าเขาจะประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆองค์กรอื่นๆที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกรุงเทพมหานครเพื่อขอการสนับสนุนมาดูแลความสุขประชาชนมาดูแลรอยยิ้มประชาชนมาดูแลชีวิตประชาชนมาเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนชีวิตและพลิกโฉมกรุงเทพมหานครครับที่สุดนี้ในฐานะวันนี้เป็นมงคลกับชีวิตและมงคลกับพี่น้องก็ได้มาวงเวียนใหญ่ที่เป็นที่ประดิษฐานนะของพระเจ้าตากสินมหาราชอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านก็ขอพรวอนพ่อตากสินขอให้บารมีและอานุภาพของพระองค์ได้อภิบาลได้ปกปักรักษาได้คุ้มครองพี่น้องกรุงเทพธนบุรีให้โชคดีมีชัยในชีวิตแล้วมีปัญญามีศรัทธาบวกสติตัดสินใจด้วยมือที่มองเห็นไปกำหนดชะตากรรมของประเทศในวันที่3มีนาคม
โดยการเลือกเบอร์9พลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงศพัฒน์พงษ์เจริญพรรคเพื่อไทยโดยพร้อมเพรียงกันกราบสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องชาวฝั่งทนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านสสวิภูแถลงพี่น้องครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็ขอโอกาสพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญหมายเลข9ท่านสสวิภูแถลงได้บอกไปแล้ว